ใครที่จะแน่กว่ากันนะดูทรงผมนี่ต้องบอกว่ามีคาแรคเตอร์เลยนะครับบิ๊กบูมสิทธิ์ชันสิงห์วันนี้นี่แฟนคลับนะฮะก็เดินทางมาชมที่ไทยไฟท์อารีนากันเพียบเลยครับเสียงเชียร์นี่กระหึ่มฮะเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นเลยเดี๋ยวดูครับของแปลกครับอีกคนหนึ่งสับอีกคนหนึ่งแรปนะครับบนเวทีไม่ได้นะโดนศอกนะไม่ได้ฮะเรื่องแรปนี่ต้องเอาไว้ก่อนครับตอนนี้ต้องสับต้องต่อยครับต้องแตะครับนี่ครับแม่การคอเลยครับบิ๊กบูมโอ้เล่นของสูงเลยครับแม่ใช้หลังเท้าลวดขมับอะครับเดินขยับเข้าไปครับนินเพชรเตะขวาอีกทีหลุดไปโอ้เริ่มเกมได้ดุดันเลยนะครับนินเพชรเอาครับบิ๊กบูมเจอเกาะวงในก็ยังป้องกันตัวครับยังคงไม่โดนอาวุธนะครับนินเพชรถือว่าแข็งแกร่งกว่าเลยนะครับขยับเดินเข้าไปซ้ายครับเอาไปซ้ายหน้าไปทีนึงครับดูบิ๊กบูมเนี่ยเริ่มที่จะใจเย็นขึ้นนะครับไม่รีบร้อนค่อยๆขยับเกมไปขยับมาเป็นแม่จะเตะก้านคออีกแล้วพี่เอกโอ้โหดูแข้งแกครับทีมเร็วเตะขึ้นสูงครับคู่นี้เปิดมาก็แหมออกกันดุดุเดือดเผือดเลยนะครับโอ้ซ้ายครับแม่แทงเข้าไปก้นจ้ำเบ้าใจหายใจคว่ำหมดเลยครับกองเชียร์ครับเสียหลักหรือว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับผมลุยต่อครับนิ้มเพชรขยับตัดลำตัวต่อยบนโอ้โหดูครับหางมาอย่างโหดครับจอมสับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นจอมหมัดแล้วครับโอ้ถือว่าต่อยได้ดูดันทีเดียวดูบิ๊กบูมเนี่ยต้องผ่านสถานการณ์ช่วงต้นๆไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่านินเพชรนี่ยังหนักแรงอยู่ครับต้องโตคืนบ้างครับบิ๊กบูมขยับมาวงในแต่งตัวอยู่โอ้ดูครับนินเพชรนี่แกโอ้ดูครับกดอยู่เลยนะครับความแข็งแรงของเขาโอ้บิ๊กบูมบอกว่าปกติอยู่บ้านไม่ค่อยก้มหัวให้ใครนะครับแต่ว่าเจอนินเพชรกดเข้าไปครับต้องคารวะเลยนะครับโอ้โหดูครับฮิปฮอปครับนักร้องฮิปฮอปครับดูฝีมือการชกมวยครับดันเข้าไปครับเจอเข่ามาก่อนครับแฟนมวยก็ส่งกำลังใจกับบิ๊กบูมนะครับยังคงที่จะอาศัยจังหวะแข้งยาวๆแบบนี้ครับเกมการชกนี่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับเอ้านินเพชรขยับเดินเดินสอกโต้มาบิ๊กบูมเข่าไหนโอ้โหล้มอีกแล้วครับบิ๊กบูมนี่ในเรื่องของการทรงตัวครับยังไม่ค่อยดีเท่านินเพชรเท่าไหร่นินเพชรเดินต่อเลยตอนนี้นินเพชรพาไปไหนไปด้วยหมดแล้วครับว่านอนสอนง่ายหรือเปล่าครับแม่โดนทั้งหมัดโดนทั้งอาวุธหลากหลายของนินเพชรเข้าไปหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวครับครับกลับมาครับที่ไทยไฟท์ลีกครับคู่นี้ยังอยู่กับมวยรอบอิวสุครับครั้งที่32ครับบิ๊กบูมแม่ต้องบอกว่าโดนหนักเหมือนกันนะครับต้นๆเนี่ยเปิดหัวดีตามครับผ่านไป1ยกแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟท์ของเราครับเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรนะครับก็ติดตามมาได้ครับสัปดาห์หน้าแสนชัยไซโยกเต็ง1ปตท.น้องโอสอนขาวเวโรครับและสายเลือดใหม่ครับอย่างปูซานปะทะศาสตร์แสนศึกครับน่าติดตามจริงๆดูคู่นี้เลยครับเลยที่8นิ้วเลยครับเชิงเทราครับขยับเข้าหาแล้วครับลิงเพชรเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปครับเจ็บไม่เจ็บอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่หลายแข้งเหลือเกินผู้ชายเอ้ยโอ้โหเตะเป็นกระสอบเลยนะครับตอนนี้บิ๊กบูมเนี่ยเจอเบิ้ลแข้งเข้าไปครับอาการเริ่มจะไม่ค่อยดีอีกแล้วนินเพชรขยับเดินเข้ามายังคงมุ่งมั่นตั้งใจครับแข้งขวาไปง้างแม่ไม่โดนครับโอ้โหง้างนานไปหน่อยครับบิ๊กบูมนินเพชรแกเห็นปวดเลยครับเดินทางไกลเหลือเกินครับเอาแข้งซ้ายเตะเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับโดนมากมากครับโดนมากมากโดนเข้าไปเป็นยังไงอาการเป็นยังไงโอ้ยเล่าให้หมอฟังหน่อยสิดูไปออกแล้วครับตอนนี้จุกครับโอ้โดนชุดใหญ่เลยนะครับตอนนี้ไหวไม่ไหวครับบิ๊กบูมสิทธิ์ชันสิงห์เดินเบิ้ลแข้งเข้าไปเอาสู้ครับสู้ครับเอาบวกหมัดหน่อยครับบิ๊กบูมโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยแย่ครับนินเพชรโอ้ยดีครับแข้งซ้ายเนี่ยเข้าทุกดอกครับหมัดเต็มโอ้ต่อยนี่ล้มทั้งยืนเลยนะครับโอ้ตอนนี้นี่โยนความกดดันอย่างหนักหน่วงครับให้กับบิ๊กบูมแล้วตอนนี้ไหวไม่ไหวครับเดี๋ยวดูสีหน้าแววตาแล้วเนี่ยยังอยากสู้ต่อกาดครับสูงสูงอาวุธดูดีๆครับจ่ายต่อยต่อยมาเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยจะสู้เต็มตัวเลยนะครับบิ๊กบูมครับสู้ฮกแล้วก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจแล้วครับแล้วก็ชื่นชมไปยังนินเพชรด้วยนะครับ
ทั้งแข้งทั้งหมัดครับวันนี้ออกได้หนักของได้แรงนะครับยกที่2จบที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าแชมเปี้ยนของเราครับนี่เพิ่งเปิดหัวเท่านั้นเองนะครับในศึกมวยรอบอีตุสุครับนะครับหรือว่าใช้ชื่อว่าศึกอีตุสุดีแม็กลุยท้าโลกครับโอ้โหนี่เตะทางด้านบิ๊กบูมซะน้องหมัดสุดท้ายครับหมัดนี้ครับกรรมการทนดูไม่ไหวเลยครับโอ้โหโบกมือยุติการชกเลยครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะตัดลำตัวตัดลำตัวเข้าไปครับโอ้กรรมการบอกพอเถอะครับพอเถอะนะครับโดนเยอะแล้วบิ๊กบูมโอ้จากคุมด้านหลังบ้างครับเนี่ยต่อยลิ้นปี่ครับแล้วก็เข้าลำตัวอีกทีนึงครับถือว่าดูดันกว่าเยอะเลยนะครับนินเพชรเดี๋ยวไปบนเวทีเลยครับไปดูผลการแข่งขันผลประกาศของคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout Black Corner นินเพชร from จังหวัดแพร่เดี๋ยวเรากลับมาที่มวยรอบคัดเชือกนะครับในพิกัด67 กิโลกรัมสาย A ครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดือดเหมือนเดิม